สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลครับจัดให้กับอาร์เซนอลนะครับแฟนๆอาร์เซนอลนี่ขอผมมานานแล้วครับผมจดไว้นะครับแต่ผมก็ทําให้ในวันนี้แล้วนะครับแน่นอนครับข่าวใหญ่ของสโมสรอาร์เซนอลในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของเมซุสโอซิลเลยนะครับโอซิลนี่มีอยู่2ช้อยแค่นั้นเองอยู่กับไม่อยู่นะครับถ้าอยู่เนี่ยเขาหวังไว้เลยนะครับว่าเขาต้องการให้อูนยเอเมอรี่เนี่ย ถูกปลดออกจากตำแหน่งนะครับคืออยากให้เอมิรี่ไปอะแล้วเขาก็จะอยู่กับอาร์เซนอลต่อไปอีกหนึ่งแนวทางที่โอซีบอกว่าไม่อยู่ก็คือจะไปเล่นให้กับสโมสรดีซียูเนเต็ดนะครับในเมเจอร์ลิกซอ็อกเกอร์นะครับสองทางนี้บทสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับก็ชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ความพร้อมล่าสุดของสโมสรอาร์เซนอลนะครับที่จะลงสนามในเกมอาทิตย์ช่วงห้าทุ่มครึ่ง้าผมจำไม่ผิดนะครับ <c oughs> ก็จะเจอกับคิสตันพาเลตนะครับ เรามาดูรายละเอียดของข่าวอาร์เซนอลกันช่วง17นาฬิกา36นาทีกันนะครับข่าวที่1นนะครับก็จะเริ่มจากความพร้อมของสโมสรอาร์เซนอลนะครับล่าสุดนะครับสโมสรอาร์เซนอลนี่ต้องเปิดบ้านนะครับในเกมวันอาทิตย์เจอกับคิสตันเพลตในช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งนะครับแน่นอนครับความพร้อมล่าสุดเป็นสิ่งสําคัญของนักเตะอาร์เซนอลนะครับดูเหมือนว่านะครับตัวของอุนามรีนะครับจะใช้ทีมชุดเดิมนะครับแต่ ต้องเช็คอาการบาดเจ็บของลากเซ็ตอีกทีหนึ่งนะครับแต่โอบาเมยองเนี่ยเป็นหน้าเป้าแน่นอนนะครับการเจอกับคริสตันพาเลิตไม่ง่ายบอกตรงๆเลยนะครับอาร์เซนอลนะครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยพึ่งแพ้นะครับเชฟฟิวริตต์ศูนย์หนึ่งบุนโดตัวศูนย์นะครับคือไปเยือนเขาอ่ะแพ้นะครับแต่ว่าก็สามารถแก้ตัวในเกมยูโรป้าลีกได้นะครับซึ่งก็เอาชนะจำชื่อไม่ได้เอ๊ะทีมอะไรนะวิกตอเรียเหรอนั่นนะครับก็ชนะไปได้3-2นะครับนั่นองครับ เกมที่เอาชนะวิกตอเรียได้เนี่ยแน่นอนครับมันไม่ใช่เกมที่ฟอร์มดีของอาร์เซนอลเลยนะครับโดนนักเตะหลายๆคนโจมตีเหมือนกันครับอดีตตำนานของอาร์เซนอลหลายๆคนเนี่ยโจมตีเยอะมากนะครับก็แน่นอนครับเดี๋ยวอฟอร์มการเล่นโดยรวมนะครับซีตีในพรีเมียร์ลีกล่าสุดของอาร์เซนอลก็คือ,อเสมอ2นัดชนะ1นัดเสมอแล้วก็ชนะแล้วก็พึ่งแพ้เชฟฟียูไนเต็ดนะครับโดยรวมเนี่ยก็ ม่แน่ไม่นอนนะแล้วมาดูทางฝั่งคริสตันพาเล็บ้างนะครับคริสตันพาเล็นี้ได้พักมาแบบ1สัปดาห์เต็มๆนะครับแน่นอนครับทีมที่ได้พักมากกว่านะครับก็จะมีความฟิตเยอะกว่านะครับอาร์เซนอลเพิ่งเล่นเกมกลางสัปดาห์มาเนี่ยดูเหมือนว่านะครับเจอกับคริสตันพาเล็เนี่ยก็ไม่ง่ายเหมือนกันถึงจะเล่นในบ้านก็ตามนะครับก็ดูเหมือนว่านะครับสถานการณ์ของวิเฟสซาฮาเนี่ยได้รับการจับตามองมากเพราะว่ามันมีเหตุผลเหมือนกันว่าทําไมอูนัยเอเมอรี่ไม่เซ็นกับวิเฟสซาฮานะครับแนนน่อครับ ฟอร์มการเล่นล่าสุดของคิซซันผลตก็คือชนะแพ้เสมอแล้วก็ชนะชนะแล้วก็พึ่งแพ้มานะครับก็มาเจออาร์เซนอลในแมตช์นี้เนี่ยถือว่าเหมาะเลยนะครับก็คือพักมาเยอะอาร์เซนอลพึ่งเล่นเกมกลางสัปดาห์มานะครับจะเหนื่อยหน่อยแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนอาการบาดเจ็บของราการแซกนะครับก็แน่นอนครับเขาอาจจะอยู่ที่มานั่งสำรองรวมถึงครันชิน่ต้องรอเช็คความฟิตล็อบโฮดดิ้งนะครับแล้วก็ฮิคเตอร์เบยลินเองเนี่ย ก็กำลังนะครับเร่งฟื้นสภาพความฟิตอยู่นะครับส่วนแดนนี่เซบายอสครับก็จะลงมาเล่นในตำแหน่งแดนกลางแน่นอนนะครับแล้วก็ทางฝั่งของ้อยฮัสันนะครับ้อยฮัสันเองเนี่ยก็น่นครับเขาจะได้นะครับวีเซนเต้กรูต้ากลับมานะครับแล้วก็อาจจะได้มาตินคิรี่กลับมาอีกครั้งนะครับแน่นอนครับเกมนี้จะสนุกแน่นอนนะครับ ถ้าเทียบกันปอนต่อปอนแล้วนะครับอาร์เซนอลเหมือนจะดูดีกว่านะครับก็เพราะว่าเล่นในบ้านนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลเสียเปรียบตรงที่ว่าคริสตัลพาเลซมีความฟิตเยอะกว่าก็คือได้พักเยอะกว่านั่นเองอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับส่วน11ผู้เล่นตัวจริงของทางฝั่งอาร์เซนอลนะครับผู้รักษาประตูตามภาพนะครับก็จะเป็นเบลเลโน่นะครับคู่เซ็นเตอร์ก็จะเป็นเดวิสตรีกับโซเคติสนะครับแบ็คขวาเป็นแชมเบอร์แบ็คซ้ายเป็นโครซิน็กนะครับอ่าคู่เซ็นเตอร์นะครับ มิดฟิลด์ตัวกลางก็จะเป็นชาก้ากับเกรดูซี่นะครับสามประสานแนวรุกครับก็จะเป็นดานิเอลเซบายสนะครับแล้วก็นิโคลัสเปเป้แล้วก็ซาก้านะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าตัวของอูน่าเอมรีจะจัดยังไงนะครับแล้วก็ทั้งฟังหน้าเป้าลืมเลยหน้าเป้าเป็นโอบามายองนะครับส่วนลักาแซกนี่ขอเช็คความฟิตก่อนนะครับนี่ก็คือ11ผู้เล่นตัวจริงของทางฝั่งอาร์เซนอลน,นะครับ ส่วนการทํานายผลการแข่งขันนะครับอันนี้สําคัญนะครับสื่อสานักข่าวต่างประเทศนะครับทานายว่าอาร์เซนอลนะครับจะเปิดบ้านเอาชนะคิสตัลพาเลตได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้สูสีแน่นอนแต่ว่ามันจะเฉือนกันนิดเดียวนะครับก็ตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นประเด็นที่ผมเกิดนําตั้งแต่แรกนะครับเรื่องราวของมิซุตโอซิลนะครับก็แน่นอนครับเครื่องหมายคําถามอยู่หน้าของโอซิลเหมือนกันว่าโอซิลคุณจะอยู่กับอาร์เซนอลต่อหรือไม่นะครับ วันนี้นะครับตามรายงานจากบทสัมภาษณ์ของเมซุตโอซิลชัดเจนดังนี้นะครับว่าตัวของผมต้องการที่จะอยู่กับอาร์เซนอลต่อไปแต่ว่าผมยังหวังว่าอูนัยเอเมรี่จะไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมที่นี่โอ้โหจเจอประโยคนี้เข้าไปนี่โ,โหแน่นอนครับเขาอยากให้อูนัยเอเมรี่เนี่ยโดนปลดแย่แล้วนะครับโอซิลถึงจะอยู่ต่อนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับโอซิลเองเนี่ยก็มีหนึ่งประเด็นตรงที่ว่า สโมสรนะครับ DC United ครับได้ยอกตัวโอซิลยอมรับนะครับว่า DC United เนี่ยของเวลูนียที่เวลูนี่ยอยู่ครับได้ติดต่อมาที่เอเจนต์ของเขาจริงนะครับแล้วเขาก็สนใจไปเล่นที่เมเจอร์ลิกซ็อกเกอร์ด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าโอซิลรอดูสถานการณ์ของอุนายนะครับถ้าอุนายนิโดนปลดเนี่ยเขาจะไม่ย้ายออกจากอาร์เซนอลแต่ถ้าอุนายนิยังท,ทําทีมอยู่เขาจะไปอยู่กับ DC United ชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของโอซิลล่าสุดนะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรวูฟแฮมตันนะครับวิลลี่โบลี่นะครับซึ่งเป็นนักเตะของวูฟแฮมตันนะครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับจนสโมสรอ่าบุพเมตันนะครับต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับคือตัวของอ่าโบลลี่นะครับต้องการคืออาร์เซนอลเนี่ยส่งไปมองไปจับตาฟอร์มของนักเตะคนนี้อยู่แล้วนะครับผลงานของเขาเนี่ย ยอดเยี่ยมกับปูแพมตันมากนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ของปูแพมตันเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอูนายเอเมรี่เองนะครับก็แล้วยังมีโปเชติโนอีกคนหนึ่งที่จับตาดูสถานการณ์ของวิลลี่โบลีนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับถ้า2ทีมนี้จะเซนนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของคิลนชินีนะครับสถานการณ์อาการบาดเจ็บของคิลนชินีนะครับก็พักมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วนะครับเขาเองก็มีโอกาสได้ลงสนามในเกมบอลถ้วยบ้างแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแน่นอนครับในเกมนี้เองเนี่ยจะต้องเช็คความฟิตของเคลนตินี่ในนาทีนาทีสุดท้ายเลยแน่นอนครับตัวเขาเองต้องการที่จะลงสนามเขายังหวังว่าความฟิตของผมเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าตั้งแต่ย้ายมาจากเซลติกนะครับมันมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนฉะนั้นสรุปว่านะครับเคลนตินี่ต้องการลงสนามนะครับเดี๋ยวต้องรอเช็ค,คฟิตนาทีสุดท้ายนะครับ ส่วนเรื่องรลวาต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอุนัยเอมรีกับวิเวสสหานะครับดูเหมือนว่านะครับเกมที่จะต้องรับมือวิเ a สาหานะครับอุนยเอมรีนะครับได้ให้ทัศนะถึงตัวของวิเวสาหานะครับว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเขาสร้างความแตกต่างให้กับทีมคริสตัลเพลทได้อย่างชัดเจนและแน่นอนนะครับเขามีความสามารถพิเศษและมีความแข็งแกร่งนะครับ วิเวสฮาเป็นผู้เล่นที่ดีมากสำหรับผมนะครับแต่แน่นอนเรามีนิโคลัสเปเป้อยู่นะครับที่กำลังปรับตัวกับการเล่นอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเหตุผลสำคัญที่อุนายเมรี่เนี่ยเลือกเปเป้นะครับเพราะว่าเปเป้เนี่ยน่าจะเหมาะสมกว่าสำหรับวิเวสฮานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเขานะครับแน่นอนครับสโมสรอาร์เซนอลกำลังจับตาดูผู้เล่นมากมายในโลกนี้นะครับแต่เราก็มีนิโคลัสเปเป้อยู่แล้วนะครับที่จะ เป็นอนาคตของทีมอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับระหว่างนิโคลัสเป้เจอกับวิเฟซาฮาเนีเ่ยใครจะแจ่มกว่ากันชัดเจนตามนี้นะครับส่วนรื่เงราต่อไปนะครับเป็นเรื่องราของดตเลนเบนต์นะครับดาเลนเบน์นะครับอดีตกองหน้าของสเปอร์นะครับก็บอกสโมสรอ,อาร์เซนอลว่า อาร์เซนอลเนี่ยควรที่จะเซ็นสัญญากับเซ็นเตอร์แบ็กหนึ่งคนก็คือเยนฟาน็องเกนนั่นเองตัวของเยนฟาน็องเกนเนี่ยต้องการที่จะย้ายออกจากสเปอร์ในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับเบนส์ได้บอกสโมสรอาร์เซนอลนะครับคือตัวของฟราน็องเกนเนี่ยอายุ32ปีแล้วนะครับแต่ความเกา๋าแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็สามารถเขาเรียกว่าประสบการณ์สามารถเอามาช่วยอาร์เซนอลได้เยอะมากนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ย คือมีแต่นักเตะดาวรุ่งนะครับก็ถ้าใช้คนที่มีประสบการณ์มาช่วยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นคําแนะนําของดารินเบน์นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของดารลนเบน์อีกเหมือนกันแต่ว่าวิจารณ์กรานิชาก้าครับในเกมที่แพ้เชฟฟียูไนเต็ดนะครับหน่งุรูรนยะ์แฟนของอาร์เซนอลรวมถึงดารนเบนนะครับได้ออกมาบอกเลยนะครับว่า กรินชาก้าครับเป็นผู้นําที่แย่มากนะครับคือผมเห็นทุกสิ่งที่เขาทําในสนามอ่ะมันไม่ได้ส่งผลถึงเขาว่าเขามีความเป็นผู้นำนะครับอาร์เซนอลควรจะเลือกกับตันทีมคนใหม่ที่ไม่ใช่กรินชาก้านะครับผมสรุปข่าวนี้ให้แบบสั้นๆไปเลยนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเอ็มมานูเอลเปอร์ตีนะครับอดีตกองกลางของอาร์เซนอลนะครับว่าตัวของเปอร์ตีนะครับโกรธมากนะครับโดยเฉพาะเกมวันจันที่ อาร์ Arsenal เซนอลแพ้เชฟฟีลเดเต้ครับดูเหมือนว่านะครับผู้ให้การสนับสนุนอาร์เซนอลหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเปอร์ตีหรือตำนานสโมสรนนักเตะหลายคนเนี่ยเริ่มไม่เห็นด้วยนะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะจ้างอูนาเอเมรี่ต่อไปนะครับก็คืออาร์เซนอลเนี่ยสวันดี4วันไข่อะไรประมาณนี้นะครับคือฟอร์มมันยังไม่คงที่เลยนะครับก็หลายครั้งนะครับที่อาร์เซนอลเนี่ยควรชนะในเกมที่น่าจะชนะได้ แต่กลับชนะไม่ได้นี่คือปัญหาใหญ่ของอาเซ n นอนเลยนะครับก็หลายๆายคนเชื่อว่า,ามือการทำทีมของอุนนเมอรี่เนี่ยเขาใช่ระดับโลกจริงหรือเปล่านะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับก็ผลงานมันเป็นเชิงประจักษ์อยู่แล้วอะก็คือมันเห็นกันเห็นกัเห็นกันอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเปอร์ตีไม่พอใจอุนานเมอรรี่นะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรบาเยอร์มิเนก์นะครับที่สนใจนะครับกองหลังของสโมสรแอตเลติกบีเบลนะครับก็คือยูไนนูเนสนะครับเพตุผลที่บาเยอร์มิเนก์มาสนใจอ่ายูไนนูเนสก็คือตัวของอนักเตะตัวหลักอย่างลูคัสเออร์นันเดสนะครับแล้วก็นิคลัสซูเร่นะครับได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับส่วนอ่า ลูคัสเอเดนเดสเนี่ยก็ได้ต้องไปผ่าตัดข้อเท้านี่คือเหตุผลสําคัญนะครับที่บาเยบร์มินิกต้องหานักเตะมาแทนนะครับแน่นอนครับยังมีสมโมสรเอเวอเรตันและสมโมสรอาร์เซนอลที่สนใจอูไนนูเนสด้วยเช่นกันนะครับแน่นอนนักเตะวัยยีปีเนี่ยมีค่าตัวขั้นต่ําอยู่ที่20 26ล้านปอนด์นะครับก็ต้องดูกันว่าทั้ง2คนเนี่ยไม่ใช่สองคนทีทั้ง3สโมสรเนี่ยบาเยบร์มินิกนะครับเอเวอเรตันแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ย ใครจะได้ตัวยูไนนูเนสไปนะครับสตาร์ทที่26ล้านปอนด์นะครับสัญญาของนูเนสครับจะหมดในปี2566นะครับก็ตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของนิโคลัสเปเป้นะครับหลังจากที่นิโคลัสเปเป้นะครับได้รับความเชื่อมั่นจากอุนเอเมรี่มากๆนะครับวันนี้นะครับเจ้าตัวเองเนี่ยก็ตอบเขาเรียกว่าทดแทนบุญคุณอุณนายของอุนเอเมรี่นี่แหละนะครับว่า ผมขอยกจ้องอุนอายเมรี่นะครับที่ที่เชื่อใจในความสามารถของผมเออเนี่ยยอกันไปยอกันมานะครับแล้วก็ตัวของผมย้ายมาจากสโมสรลิวในราคา72ล้านปอมแต่ในเวลานี้นะครับผมเนี่ยถูกวิจารณ์ณในเรื่องของฟอร์มเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการเล่นในพิมลีกนะครับอุนอายเมอรี่เองเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นว่านิโควสเปเป้เนี่ยยังต้องการเวลาในการปรับตัวนะครับก็นักเตะวัย24ปีคนนี้เนี่ยยังเด็กอยู่นะครับ ผู้จัดการทีมเชื่อมั่นผมผมขอขอบคุณผมขอเหมือนกับว่าใช้เวลาในการปรับตัวกับความคาดหวังของทุกคนให้ได้ผลตามที่ทุกคนหวังไว้นะครับก็คือเหมือนกับว่าคือตัวของเปเป้ต้องทํางานอย่างหนักเพื่อให้ปรับตัวกับพิมพิกรให้ได้ก็ชัดเจนตามนี้นะครับก็ต้องให้โอกาสเขานะครับก็ประมาณนี้นะครับ เป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรอ,อาร์เซนอลในช่วงเย็นนี้นะครับจัดให้กับแฟนอาร์เซนอลแล้วนะครับเป็นข่าวใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับก็ต้องเชียร์กันต่อไปนะครับสำหรับอาร์เซนอลน,นะครับเกมในพิมลีกเนี่ยมันสําคัญถ้าอาร์เซนอลกลับมาติดทอ็อปโฟได้ยูฟ่าแชมเปียนลีกรายได้ต่างๆมันจะกลับมาสโมสรอ,อีกเยอะเลยและมันก็จะเป็นหนทางในการดึงยอดนักเตะมาร่วมทีมอีกครั้งนะครับก็เชียร์กันตามนี้นะครับอย่าลืมนะครับ True ไม่ t r u นะครับก็ดู True พิมพ a ลิกได้นะครับมากกว่า100แมตตลอดฤดูกาลนะครับถ้ายังไม่พอใจก็สามารถเพิ่มเงินได้อีกวันละ99บาทเพื่อรับชมสิ่งดีๆจาก Truevision นะครับแล้วก็อย่าลืมโหลดแอป TrueID มาใช้กันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สุมทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ